สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามารีวิวตัว V-Box นะครับรุ่น E00 นะครับตัวนี้จะไม่มี Wi-Fi นะครับก็คือจะรับตัวอินเทอร์เน็ตจากตัวสายที่เป็นอินเทอร์เน็ตเลยนะครับตัวนี้ใช้ไฟ24โวลต์นะครับแล้วก็มีคอมพอร์ตที่เป็น232หรือ485เนี่ย1คอมพอร์ตนะครับคือตัวนี้ที่ต่ออยู่ส่วนอันนี้ก็เป็นสายแลนที่ต่อกับตัวนะครับอันนี้ก็เป็นไฟเลี้ยง24โวลต์เดี๋ยวเรามาดูหน้าเว็บนะครับว่าจะเป็นหน้าต่างไงนะครับตอนนี้ผมต่อเรียบร้อยแล้วออนไลน์เรียบร้อยตอนนี้ power ต่อเรียบร้อยนะครับตัว V-Box ตัวนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูหน้าโปรแกรมกันโอเคครับเมื่อเราเข้ามาที่หน้าเว็บนะครับตอนนี้ออนไลน์อยู่นะครับตัว V-Box ของผมเราก็มาดูคอนฟิกตัวนี้ก็จะเป็นตัวนี้จะได้ real time data นะครับอยู่ที่200จุดนะครับส่วน history record เนี่ยอยู่ที่20จุดนะครับส่วน alarm อยู่ที่50จุดทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ที่500ข้อมูลนะครับสำหรับตัว V-Box รุ่น E00 นะครับผมตัวนี้V-Box รุ่น E00 ตัวนี้นะครับส่วน Data Real Time เนี่ยตอนนี้เราก็สามารถอ่านค่าได้ตามที่บนหน้าเว็บที่แสดงเลยนะครับอุณหภูมิความชื้นต่างๆที่ออนไลน์อยู่นะครับส่วนก็ตัว Historyที่จะเก็บขึ้นตัวดาต้าเบสเนี่ยเราก็สามารถเก็บได้สามารถมาโชว์ได้ว่า24ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยค่าต่างๆที่ได้ทำการเก็บมาเนี่ยมีข้อมูลอะไรบ้างนะครับก็ประมาณนี้สำหรับตัว V-Box รุ่น E00 นะครับผมถ้ามีอะไรสงสัยก็สามารถสอบถามได้เลยนะครับเอกครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ